เราเจออะไรบ้างในตัวอย่างใหม่ของ Dr. Strange The Multiverse of Madness ถ้าคุณอยากรู้ดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Big Deep นะครับกับผมการตัวอย่างใหม่ของ Dr. Strange เนี่ยถูกปล่อยออกมาในงาน Super Bowl สดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วเราเจออะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับอเมริกันชาเวสนะครับตัวละครแรกที่เพิ่มเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับน่าจะมีบทบาทเด่นพอสมควรเลยนะครับทำให้เราเนี่ยคิดต่อยอดได้ว่านะครับเราจะได้เห็นยังอเวนเจอร์ค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับในมุมมองของผมนะค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับเรื่องนี้อเมริกันชาเวสนะครับจะถูกทำให้คนเนี่ยค่อยๆรู้จักตัวละครเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนกับคนที่เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างเคทบิชอปนะครับที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆมาร์เวลนะครับที่เปิดตัวมาในซีรีส์ของฮอกอายนะครับแล้วก็บิลลี่แอนด์ทอมมี่นะครับที่เราได้เห็นกันในซีรีส์ของวันด้านะครับที่เป็นลูกชายแฝดของเขานะครับอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจที่เราอาจจะได้เห็นในยังอเวนเจอร์นะครับก็คือคิดโลกิที่เราได้เห็นในซีรีส์ของโลกิที่มันเป็นตัวกวนๆนะครับอีกตัวละครหนึ่งในยังอเวนเจอร์ก็คือแคสซี่แลงนะครับก็คือลูกสาวของสกอตแลนด์ที่มีการเปลี่ยนตัวละครแบบเหนือความคาดหมายครับอยู่ดีๆก็เปลี่ยนตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่กำลังจะมีซีรีส์ของตัวเองก็คือมิสมาร์เวลนะครับที่กำลังจะมีซีรีส์ของตัวเองเนี่ยฉายทางดิสนีย์พลัสนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นยังอเวนเจอร์ค่อนข้างแน่แล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับเราเห็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ดีเฟนเดอร์นะครับซึ่งเราได้เห็นหน้าชัดๆแล้วล่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าเขากำลังโดนดูดไปอะไรสักอย่างแต่ว่าอาจเป็นไปได้แค่ว่ามันเป็นแค่ความฝันของด็อกเตอร์สเตรนจ์นั่นเองนะครับที่สเตรนจ์เนี่ยกล่าวว่าเขาฝันเห็นบ่อยๆและฝันร้ายก็เริ่มขึ้นนะครับคริสตินพาเมอร์นะครับที่สวยมากๆเลยนะครับมันจะเป็นฉากที่ต่อจากตัวอย่างแรกที่เราเห็นกันนะครับก็คือในงานแต่งงานของคริสตินพาเมอร์ซึ่งแต่งกับใครก็ไม่รู้นะครับและในตัวอย่างนี้ก็น่าจะเป็นวันเดียวกับตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมานะครับก็คือคริสตินพาเมอร์เนี่ยวิ่งออกมาแล้วก็มองไปที่บนฟ้าซึ่งมองอะไรเนี่ยเราไม่รู้อาจจะเป็นการแตกแขนงของเส้นพหุจักรวาลก็ได้นะครับที่มันแตกบนอากาศหรือว่าเป็นหลุมดำหรือหลุมอากาศอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เห็นนะครับรินท่านะครับตัวละครถัดมาที่เตะตามากสุดๆในฉากนี้เลยนะครับซึ่งรินท่าเองเนี่ยก็คือเด็กฝึกงานของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของพละกำลังนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดว่าเขาจะมีบทบาทเด่นแค่ไหนในเรื่องนี้นะครับฉากนี้นะครับเป็นฉากที่สำคัญอาจจะมีสปอยออกมาแล้วนะครับว่าเป็นฉากเกี่ยวกับอะไรนะครับฉากนี้เป็นฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยโดนจับโดยองค์กรปริศนานะครับที่มีมอโดนะครับร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีคนพูดกันหนาหูว่ามันจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลของ X-Men นะครับแต่ผมกลับไม่ได้รู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกถึง X-Men นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นจักรวาลอื่นๆมากกว่าที่มี Professor X อยู่ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าก็คือ Professor X นั่นแหละแต่จักรวาลนั้นคือจักรวาลอะไรก็คือจักรวาลที่มีทีม The Illuminati อยู่ในนั้นนะครับถ้าดูจากโปสเตอร์นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ก็คือสัญลักษณ์ของ The Illuminati นะครับและคนที่นั่งอยู่นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น Black Panther หรือไม่ก็ Reed Richards นะครับอาจจะเป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับถ้าดูจากท่านั่งเฉยๆแบบมืดๆนะครับท่านั่งเหมือน Black Panther มากๆแต่ว่าถ้าซูมเข้าไปตรงหน้าอกนะครับเราจะเห็นเรื่องแสงหน่อยๆอาจจะเป็นสัญลักษณ์เลข4นะครับหรืออาจจะมีทั้งคู่อยู่ในนั้นเลยก็ได้นะครับเราจะเล่าถึง The Illuminati กันนิดนึงนะครับThe Illuminati เนี่ยก็คือสมาคมลับที่ถูกจัดตั้งโดยหลายๆคนนะครับโดยคนหลักๆก็คือไอรอนแมนนะครับซึ่งมีข่าวลือว่าจะเป็นทอมครูซนะครับซึ่งผมเชื่อนะผมเชื่อแบบสุดใจเลยว่าเดี๋ยวทอมครูซต้องมาแน่ๆเลยครับและนอกจากไอรอนแมนอีกนะครับก็จะมีมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับก็คือเรดริชาร์ดมีแบ็คโฟนะครับจาก
Inhuman นะครับซึ่งมันมีซีรีส์ด้วยนะอยากให้ทุกคนไปดูซึ่งส่วนตัวผมนะชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับแต่ได้รับผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ค่อยสนุกกันแต่ผมชอบนะแล้วก็ยังมี Black Panther เป็นหนึ่งในคนก่อตั้งร่วมด้วยนะครับที่อยู่ในสมาคม Illuminati แห่งนี้นะครับรวมทั้งมีด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งผมคิดว่าในจักรวาลที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ถูกจับเนี่ยจะไม่ใช่เขาแต่จะเป็นมอลโดนะครับสุดท้ายก็คือเจ้าของเสียงปริศนานี้ We should tell him the truth นะครับก็คือ Professor X นั่นเองนะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นนักแสดงที่เป็น Professor X ในฉากนี้นะครับอาจจะเป็น Patrick ก็ได้หรืออาจจะเป็นเจมส์ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับในฉากนี้นะครับตัวละครปริศนาที่หลายแหล่งบอกว่าเป็นสเปกตรัมนะครับที่เราเห็นกันในซีรีส์วันด้านะครับที่จะมีพลังคล้ายๆแบบนี้นะครับสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าความรู้สึกแรกเนี่ยเขาไม่ใช่สเปกตรัมความรู้สึกแรกของเขาคือกัปตันมาร์เวลแน่ๆต้องเป็นกัปตันมาร์เวลแน่ๆต้องไม่ใช่อย่างอื่นสเปกตรัมเนี่ยก็จะเป็นพลังของสเปกตรัมนี่ก็คือเหมือนดูดกำลังไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบินถ้าโฉบเฉี่ยวเนี่ยเหมือนกัปตันมาร์เวลแน่ๆแต่ถ้าเราซูมไปดูที่ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แคโรครับอันนั้นหมายความว่ามันเป็นกัปตันมาร์เวลที่เป็นตัวแปรนะครับและตัวแปรตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นโมนิก้าหรือว่าจะเป็นมาเรียที่เป็นแม่ของโมนิก้าแล้วก็เป็นเพื่อนของแคโรอีกทีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะเป็นใครและใช่กัปตันมาร์เวลจริงๆหรือเปล่านะครับซูม่าการ์เรทนะครับเราเห็นบทบาทของซูม่าการ์เรทใน What If นะครับจักรวาลของ What If เนี่ยก็คือเป็นตัวละครเป็นมอนสเตอร์ที่แบบดูเป็น last boss ดูเป็นบอสเป็นมอนสเตอร์ที่เทพมากๆเลยนะครับซึ่งดูร้ายพอสมควรเลยล่ะแต่ในเรื่องนี้นะครับไม่น่าจะเป็นตัวร้ายที่ฆ่ายากๆนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะโผล่ออกมาในตัวอย่างแล้วมันดูแบบกระจิ๊ดงอกง่อยแบบนี้นะครับซึ่งใน What If เนี่ยดูเทพมากๆดูแบบเป็นตัวแบบบิ๊กๆมากๆเลยนะครับเราพูดถึงซูม่าการ์เรทเพิ่มเติมนะครับซูม่าการ์เรทเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆนะครับในจักรวาลของ Marvel นะครับสามารถสื่อสารและควบคุมผู้อื่นได้ในหลายๆมิติแล้วก็มีพลังที่ยังลึกลับต้องการหาคำตอบอยู่นะครับว่าเขามีพลังอะไรบ้างนะครับเป็นตัวร้ายมากๆในจักรวาลของ Marvel นะครับถูกส่งมาให้ทำลายเมืองแมนฮัตตันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับน่าจะถูกส่งมาให้ทำลายเมืองแมนฮัตตันเหมือนกันนะครับมาถึงฉากรูปปั้นของหมอแปลกนะครับซึ่งผมกำลังดูอยู่ว่ามันพยายามซ่อนอะไรไว้แต่ว่าก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่ามันซ่อนอะไรไว้ในจักรวาลไหนอยู่ที่มุมไหนอยู่ในช่วงเวลาไหนมันยังไม่มีความชัดเจนหรือว่ายังต้องการข้อมูลเพิ่มอยู่นะครับฉากนี้เป็นฉากที่มอร์โดนะครับกำลังฟาดหมอแปลกใน The Illuminati นะครับซึ่งอาจจะเป็นฉากในจินตนาการของหมอแปลกก็ได้หรือว่าเป็นฉากที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้หรือเป็นฉากที่อยู่ในจักรวาลอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับเราย้อนความกลับมาที่ตัวละครของมอร์โดกันนิดนึงนะครับในภาคแรกนะครับตัวละครมอร์โดเนี่ยเป็นตัวละครที่ยึดมั่นในหลักการมากๆเลยนะครับไม่ยืดหยุ่นนะครับแต่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับซึ่งจุดประสงค์ของเขาคือต้องการทำทุกอย่างเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับไม่สามารถแหกกฎได้เลยนะครับซึ่งแตกต่างกับหมอแปลกนะครับที่ยืดหยุ่นได้นะครับที่สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็จะยอมแหกกฎบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันจำเป็นและเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งนิสัยของสองคนนี้มีความแตกต่างกันทำให้เขาเนี่ยมอร์โดเนี่ยตัดสินใจแยกทางกับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับเพราะคิดว่าจะมีสิ่งหลายๆเกิดขึ้นและก็จะมีผลที่ตามมาจากการเล่นกับเวลาในภาคที่แล้วของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับในภาคที่แล้ว The Ancient One นะครับก็ยังพูดไว้อีกนะครับว่ามอร์โดเนี่ยกับด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยมีความแตกต่างกันทำให้พวกเขาเนี่ยต้องพึ่งพากันมันถึงจะลงตัวมากๆนะครับฉากนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับเป็นฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยคล้ายๆจะเป็นซอมบี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตอนของ What If นะครับถ้าทุกคนยังจำกันได้นะครับเป็นตอนซอมบี้ที่มาร์เวลทำขึ้นมาเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนแรกไม่มีโปรโมทอยู่ดีๆแทรกโปรแกรมซอมบี้ขึ้นมาแล้วฉายแทนตอนของกาโมราซะอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยอีกอย่างนึงที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเรา
หยิบโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาดูนะครับแล้วซูมเข้าไปเราจะเห็นโล่กับตันที่เป็นธงบริติชนะครับก็ใน What If ก็จะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นกัปตันอเมริกาแต่ว่าเป็นแพ็กกี้นะครับที่เป็นกัปตันอเมริกาแต่ว่าแพ็กกี้เนี่ยเป็นคนอังกฤษก็เลยเปลี่ยนเป็นธงอังกฤษอ่ะนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับที่เราจะได้เห็นแพ็กกี้ในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นกัปตันอเมริกาหรือว่ากัปตันบริติชด้วยนะครับโดยสรุปเรื่องนี้นะครับทำให้เราเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยก็เราก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรจะมีใครจะมีสถานการณ์ไหนเนี่ยโผล่ออกมาบ้างในเรื่องนี้นะครับจากทีแรกนะครับผมดูตัวอย่างแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเหมือนซีรีส์ที่เป็น What If แน่ๆเลยนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยไอ้ซีรีส์ What If เนี่ยเป็นเหมือนตัวเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเองนะครับและของจริงก็คือในภาพยนตร์เรื่อง Dr. StrangeThe Multiverse of Madness เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ในภาพยนตร์เนี้ยเราจะได้เห็นแบบจุใจเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างเนี้ยไปพร้อมกับผมเนี่ยเห็นอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วก็มาแชร์กันว่าคุณคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นใครจากการตั้งคำถามในคลิปนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องไปแล้วนะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ ตัวละครที่กำลังหมุนตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่องนั่นเองนะครับรู้สึกว่าว่องเนี่ยจะเท่ขึ้นทุกๆภาคนะครับไปแจมอะไรก็เท่ขึ้นตลอดถึงมานิดนึงก็ได้ขึ้นเป็นซูพรีมแล้วนะครับก็ดูเท่นะครับ